เรย์นำทัพเทนนิสสหราชอาณาจักรลุยโอลิมปิกเอมม่าปัดสิทธิ์วายการ์ดกีฬาวันที่16มิถุนายน2567 18:19 น.ทีมเทนนิสสหราชอาณาจักรประกาศขุนพลชุดสู้ศึกเทนนิสโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาแล้วนำโดยแอนดี้เมเรย์นักขวดวัย37ปีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม3ครั้งดีกรีเหรียญทองชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2สมัย2012-2016ส่วนเอมมาราดูคานูนักขวดสาววัย21ปีอดีตแชมป์ US Open ตัดสินใจไม่รับสิทธิ์วายการ์ดจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ลงแข่งในประเภทใดๆเรามีการพูดคุยกับเอมมาหลายครั้งการร่วมทีมบริติชในโอลิมปิกมีความหมายกับเธอมากแต่เธอไม่คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนักเธอหวังว่ายังมีโอลิมปิกเกมอีกหลายครั้งในอนาคตรอเธออยู่เอียนเบดหัวหน้าทีมเทนนิสจีบีเผยโดยสมาชิกทีมเทนนิสสหราชอาณาจักรประกอบด้วยคาเมรอนนอรีแจ็คเดรเปอร์และแดนอีแวนส่วนประเภทหญิงมีเพียงแคที่บูเตอร์คนเดียวที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลกเลือกสัวตัวเต็งสอบตกเพียบเชื่อมีบล็อกโหวตพอเลือกสวการละครลุ้นวันที่18มิถุนายนนี้เป็นโมฆะการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 15:51 น.สตูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การตำรวจศาสตราจารย์สอบตกเพียบไม่ติด5อันดับขณะที่อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าวินชิงเชื่อมีการบล็อกสเปคพอเลือกสัวการละครลุ้นให้วันที่18มิถุนายนนี้เลือกสัวเป็นโมฆะวันที่16มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลในการเลือกสว.ระดับจังหวัดของจังหวัดสตูลปรากฏว่ามีผู้สมัครสว.ที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับอำเภอ377คนมารายงานตัว372คนอย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนายศักระกปิวการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานการเลือกตั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาร่วมสังเกตการนายรัชพงษ์แจ่มจิรชัยกุลผู้สังเกตการไอลอกล่าวว่าสตูลมีผู้สมัครเยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนคน377คนมารายงานตัว372คนก็ยังถือว่าเยอะมากในภาพรวมยังไม่พบอะไรผิดปกติการบริหารค่อนข้างดีแต่ผู้สังเกตการของเราจะดูได้เพียงข้างหลังจริงๆเราอยากเดินดูการนับคะแนนว่าถูกต้องหรือไม่เราจะเห็นแค่2-3กลุ่มเท่านั้นจากการเลือกตั้งคัดเลือกเหลือเพียง5อันดับแรกสังเกตได้ว่าค่อนข้างเป็นคะแนนขาดลอยหรือหากคนไม่ได้คะแนนก็จะได้เพียง1-2คะแนนเท่านั้นเท่าที่ได้ฟังมามีคะแนนเท่ากันเพียง3กลุ่มถือว่าไม่มากนักผู้ที่ชนะก็ชนะขาดหากมองว่าเป็นการคัดเลือกที่จัดเตรียมไว้หรือไม่อาจเป็นสมมุติฐานหนึ่งที่มองได้เพราะต้องเข้าใจว่าการขอคะแนนกันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเช่นผมโหวตให้คุณคุณโหวตให้ผมไม่ผิดกฎหมายแต่หากมีการเสนอผลประโยชน์ด้วยการเสนอเงินเสนอนู้นเสนอนี่เริ่มผิดแล้วการจัดคนมาต้องเข้าไปดูรายละเอียดด้วยว่าแบบไหนผิดหรือไม่ผิดกฎหมายนายสุเมธชัยเลิศวณิชกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้สมัครสว.กลุ่มที่1ที่ไม่ได้ไปต่อในการเลือกรอบระดับจังหวัดเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีเจตนาดีกกต.ทำดีแต่ยอมรับว่ามีคนที่แฝงเข้ามาในกึ่งบล็อกโหวตการจัดตั้งทีมขึ้นมาสกัดหากไม่ใช่คนของตัวเองเห็นได้จากสัปดาห์ที่แล้วเลือกระดับอำเภอมีความพยายามสกัดตนและผู้การตำรวจซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทแต่สุดท้ายสู้บุคคลที่จบป.2
4และป 0.6 ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการคนขึ้นมาเป็นสว.แท้ๆแต่ต้องการคนไปเป็นโหวตเตอร์อย่างเดียวที่สั่งการได้หากตนได้เข้าไปเขามองแล้วว่าสั่งการไม่ได้เพราะเราต้องการเป็นสว.ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อจังหวัดสตูลวันนี้เช่นกันได้ข่าวว่าจะมีการเลือกของเขาอีกทั้งที่มีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ปริญญาเอกที่สมัครมาก็ไม่ได้รับเลือกเช่นกันเมื่อกติกาเขียนแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแต่คิดว่ากกต.คงต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันหากตามไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้หมดตั้งแต่ต้นมีคนมาสอบถามในกลุ่มหนึ่งตนเป็นคนหนึ่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่บริหารราชการจังหวัดที่ทำงานเชี่ยวชาญราชการแผ่นดินเขามาบอกว่าอย่าลงเลยกลุ่มหนึ่งให้ไปลงกลุ่มอื่นเพราะมีการล็อกไว้แล้วแต่ตนไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับกลุ่มอื่นมองว่าการเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกสว.ละครทำให้คนมองว่าเลือกตั้งดีเลือกตั้งยุติธรรมประเด็นเหล่านี้กกต.ต้องตามให้ทันทุกคนเข้าใจว่าการเลือกไขว้หาเสียงไม่ได้แต่มีการล็อกตั้งแต่ต้นมีการเตรียมผู้สมัครตั้งแต่ต้นอำเภอต่างๆเตรียมตัวมาบ้านใหญ่เตรียมคนไว้แล้ว500คนแต่กลุ่มผ่านเข้ามากฎหมายดีแต่กกต.ต้องตามให้ทันขอพูดแบบตรงไปตรงมาในวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญจะนัดพิจารณาคดีข้อกฎหมายการได้มาซึ่งสว.จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่วนตัวอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกสว.เป็นโมฆะให้มีการเลือกใหม่สิ่งไม่ดีต้องดัดหลังให้มีการเลือกเรื่อยๆพวกที่ซื้อจะได้เสียเงินให้หมดคนจบปริญญาเอกยังแพ้เรามาสู้กันตรงๆมาเลือกตั้งโดยตรงกันเลยจะดีกว่าอภิสดาสมดีกรีทีมชาติชนะขาดลอยเข้าชิงมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยปี67กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 19:11 น.อภิสดาทันท่าว่านักชกสาวดีกรีทีมชาติไทยสังกัดสโมสรทหารอากาศโชว์ฟอร์มเยี่ยมไล่ทุกภูวราภัทรมาชัยนักสาวทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนนับ8ยกที่2ก่อนครบ3ยกชนะคะแนน5-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรุ่น57กิโลกรัมยิงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่16มิถุนายนการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2567เมื่อวันที่16มิถุนายนคู่เอกรุ่น57กิโลกรัมหญิงนุ่นอภิสดาทันท่าว่านักชกสาวดีกรีทีมชาติไทยสังกัดสโมสรทหารอากาศพบภูวราภัทรมาชัยนักสาวทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลปรากฏว่านักชกดีกรีทีมชาติโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นฝ่ายไล่ต้อนภูวราภัทรและได้นับ8ในยกที่2ก่อนครบ3ยกชนะคะแนน5-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วนการแข่งขันคู่อื่นรุ่น50กิโลกรัมหญิงนพรัตน์บุญปลื้มราชนาวีแพ้คะแนนทิพสัจจายอดวารีทหารอากาศ 0-5เกษราจัดพักดีม.ปทุมธานีแพ้คะแนนพชิรพัฒน์สอนปั้นคุ้มสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0-5 รุ่น57กิโลกรัมยิงวรดาพุทธโกษารรกลอบจพิษณุโลกชนะคะแนนกฤติพรพรมพลเมืองราชนาวี 5-0 รุ่น60กิโลกรัมยิงพัทรวีนารีรักรรกลอบจพิษณุโลกชนะ RSC สุกัญญาวิริยะโรงแรมสามโคกยก2ปณิดาแก้วแก่นคูณทหารอากาศชนะ RSC ปริยาพรสุนทรวงศ์ม.ปทุมธานียกแรกผลการแข่งขันประเภทประชาชนรุ่น48กิโลกรัมภูเบศมณีแสงสาครม.ก.ช.สุโขทัยแพ้ RSC ทิติวัฒน์พลงอุไรราชนาวียก2
รังสีโรดเพ็งกระโจมรรกลอบจพิษณุโลกชนะคะแนนธีรพัฒน์อีตันทหารอากาศ 3-2 รุ่น54กิโลกรัมณรงค์พิลึกมกช.สุโขทัยชนะคะแนนกิตติพงษ์มั่นยืนรรกลทศบนครราชสีมา 5-0 รุ่น 63.5 กิโลกรัมศักดารวมธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติชนะคะแนนนพสิทธิ์ที่กุลพวงมกช.สุโขทัย 5-0 สุทวีพ่วงมีรรกลทศบนครราชสีมาแพ้คะแนนสังคพงษ์โฉมยงราชนาวี 0-5 สหรัฐเตหิรันมปทุมธานีแพ้คะแนนยงยุทธเพิ่มยศสกุลกองทัพบก 0-5 จิรกรบุญมีกองทัพภาค 2แพ้ RSC พิทยานังตะลงลูกประดู่ยกแรกรุ่น67กิโลกรัมเมธังกรพานุรังสีมปทุมธานีแพ้นพพิชิตเจริญยศกองทัพภาค 2ยกแรกจารุวัฒน์ขุนเพชรกองทัพบกชนะคะแนนทิติกรรัตนกุลสกล.จ.อ่างทอง 5-0 พงเทพหอมฉุยทหารอากาศแพ้คะแนนปิยะผ่องพินิจศรีมกช.สุโขทัย 2-3 รุ่น75กิโลกรัมนพดลดรุณพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติชนะคะแนนอภิชิตพิมเสนราชนาวี 5-0